เราเนี่ยมีคู่รักที่มีความหลากหลายทางเพศหลายคู่มากที่ต้องการที่จะแต่งงานแต่ว่าก็ไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ค่ะหนูว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครที่ต้องมาแบบเดือดร้อนอะไรกับการแต่งงานของคนอื่นเลยใช่เขาเจริญหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็มีในเรื่องของกฎหมายอะไรตรงนี้ออกมารับรองแล้วซึ่งการจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้กฎหมายได้อย่างมีประโยชน์นะคะใช่สามารถในเรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลในเรื่องของทรัพย์สินมรดกแล้วก็สิทธิการแบบการเข้ารับการรักษาหรือสวัสดิการอะไรต่างๆของคู่ชีวิตคู่สมรสด้วยอะค่ะใช่ก็คาดหวังให้แบบว่าการพิจารณาในรอบต่อไปอะค่ะผลออกมาเป็นสิ่งที่พวกเราต้องการนะคะก็คือสามารถแก้ไขได้ทำไมถึงไม่เท่ากันไปให้หมดเลยถูกไหมคะเพราะว่าจะรออะไรจะรอหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะรออะไรเพราะว่าใช่มันก็แค่แบบว่าก็แค่แบบเปลี่ยนให้มันได้ด้วยกันทุกคนไปเลยมันจะยากอะไรอะคะถูกไหมใช่เพราะว่าหนูว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีใครที่ต้องมาแบบเดือดร้อนอะไรกับการแต่งงานของคนอื่นเลยใช่